วัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์เช้าตรู่ของวันศุกร์ก็เดินทางมาถึงปลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้14มกราคมค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่นะคะคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนยกฤตและดิฉันเจนสมจันทร์ค่ะมันน่าตกใจนะครับคุณผู้ชมคือเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเราเนื้อจระเข้เนี่ยมันถูกกว่าเนื้อหมูได้ไงอ่ะเป็นไปแล้วค่ะเนื้อจระเข้ถูกกว่าเนื้อหมูแล้วคนก็หันมากินจระเข้เพราะเนื่องจากว่าหมูแพงแล้วเขาก็รับไม่ได้เลิกกินกันนี่จากร้านเมื่อก่อนเราเรียกเปิบพิสดารการกินจระเข้เนี่ยแต่หลังจากนี้มันอาจจะไม่ใช่การเปิบพิสดารอีกต่อไปเพราะเนื่องจากว่าคนหันมากินกันเยอะขึ้นนี่ฮะนักข่าวเขาเข้าใจไปถามนะพอหมูแพงก็ไปถามร้านขายจระเข้เขาบอกขายดิบขายดีแล้วบางร้านบอกเนื้อจระเข้นี่ขายกันกิโลละ70บาทนะความหมายคือมีเงื่อนไขนิดนึงคือต้องซื้อ30โลขึ้นนี่เขาขายให้ได้กิโลละ70แต่ถ้าเกิดจะซื้อกันปกติเนี่ยขายกิโลละ105บาท มันก็ยังถูกกว่าหมูอยู่ดีนะครับเดี๋ยวทีนี้พอคนเขาหันมากินเนื้อจระเข้กันเราก็จะให้คุณผู้ชมลองไปดูว่าหน้าตามันน่ากินไหมอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างร้านนี้เขาชื่อว่าร้านตึกส้มอยู่ที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวต้องเจนว่าไปคือร้านนี้ค่ะเขาก็จะมีหลายเมนูที่มีเนื้อจระเข้เนี่ยปะปนอยู่ด้วยนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวนี่เกาเหลาเห็นไหมคะมีสเต๊ะเนื้อจระเข้ที่เมื่อสักครู่ก็ปิ้งโชว์อยู่ที่ตำบลสามงามค่ะอำเภอดอนตูมนะคะร้านนี้ปรากฏว่าขายดีเป็นพิเศษเจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้เพราะว่าหมูแพงค่ะเลยเป็นโอกาสทองของเนื้อจระเข้แน่นอนล่ะด้วยความที่เนื้อหมูมันขึ้นไปแล้วนะคะแล้วรสชาติของจระเข้เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าจริงๆมันก็อร่อยนะคะจริงๆมันรสชาติมันก็แบบเหมือนไก่อ่ะถ้าพูดตรงๆอะค่ะคือมันก็นุ่มนิ่มเหมือนกันเนื้อจระเข้ที่เอามาทำอาหารทางเจ้าของบอกก็มาจากฟาร์มของตัวเองค่ะคือเปิดฟาร์มเลี้ยงจระเข้เนี่ยมา30กว่าปีแล้วก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ย 10,000 กว่าตัวเลยนะคะแล้ววิธีเลี้ยงก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะจะไม่ได้ใช้สารเร่งการโตทีนี้พอจระเข้เนี่ยอายุครบกำหนดก็จะเอาไฟฟ้ามาช็อตให้มันสลบส่วนหนังเนี่ยก็เอาไปทำเครื่องหนังเลือดก็จะเอาไปใส่ในแคปซูลส่วนเนื้อก็เอามาทำอาหารเนี่ยค่ะถามว่าเนื้อจระเข้เนี่ยมันดียังไงทางคุณวิชัยเจ้าของร้านบอกมันไม่มีไขมันคุณเอแล้วมันก็โปรตีนสูงด้วยคอเลสเตอรอลก็ต่ำค่ะคือดีไปหมดเลยดีต่อร่างกายนะคะเอาไปทำอาหารก็ได้หลายอย่างคุณจะเอาไปผัดก็ได้เอาไปตุ๋นจะปิ้งย่างได้หมดเลยค่ะคนโบราณเขาเชื่อว่าถ้ากินเนื้อจระเข้เนี่ยรักษาโรคได้ด้วยนะคะมะเร็งก็น่าจะรักษาได้เหมือนกันคุณผู้ชมเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเนื้อจระเข้ช่วงนี้ขายดีจริงๆมันจะมีการยืนยันมันจะอีกจุดหนึ่งก็คือทศชาติฟาร์มนี่จากนครปฐมเราไปที่อ่างทองเลยนะครับจุดนี้จะเป็นฟาร์มขายจระเข้เขาก็ขายทั้งขายส่งขายปีกเขาบอกว่าราคาจระเข้เขาขายได้120นี่เขาขายได้ละเขาขายได้ละเราจะมาต้องคือเราจะต้องกินจริงๆใช่ไหมท่านว่าไงคือมันก็ถูกกว่ามากนะคะคือผมก็พูดไม่ถูกนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่เนื้อจระเข้ถูกกว่าเนื้อหมูครับจริงๆนะครับเกิดขึ้นแล้วค่ะจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วครับในหมวดของคนที่เอาเปรียบคนนะครับมันมีภาพมาให้ท่านได้ดูอีกสักเรื่องนึงคือจะซื้อสังฆทานไปทำบุญฮะแล้วปรากฏว่าไปซื้อถังเนี่ยมันขาย150เดี๋ยวลองไปดูหน่อยว่ามันใครที่ซื้อชอบซื้อสังฆทานเป็นถังโปรดดูว่ามีอะไรบ้างในถังสังฆทานนะครับดูมีอะไรมั่งท่านถังนึงอ่ะมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งท่านโชว์ให้ดูหน่อยน้ำสองขวดน้ำสองขวดถังหนึ่งใบครับนี่คือทำบุญกับพระแล้วนะครับแล้วก็ทางพระก็เลยแกะมาดูว่าในถังมันมีอะไรใช้ได้บ้างนะครับอะไรเนี่ยน้ำเหรอคะน้ำสองขวดเนาะดูทูบกับเกลือโอ้น่าสงสารมากเลยเนี่ย
โอ้ปาโชสังฆทานเหรอเนี่ยนี่ตะกล่องเลยซื้อนี่กล่องมีห่อหนึ่งไหนในกล่องนั่นอะไรคะน่ะอันนั้นกล่องไม่มีอะไรอีกต่างหากมีอยู่แค่นี้นะกล่องสังฆทานถังนึงเนี่ยโอ้โหนั่นกล่องนั้นก็กล่องเปล่าอีกเอาใส่มาทำไมเนี่ยโอ้โหเราใส่มาทำไมครับกล่องเปล่าคือจริงๆคือเขาไม่พอใจแหละฮะแต่ว่าเขาก็ทำเป็นพูดทำเสียงแจ๋วๆก็คือว่าพูดประชดประชันไปอย่างนั้นแหละครับคุณหญิงแกโพสต์คลิปนี้มานะครับว่าคุณป้าบวชแม่ชีบวชเป็นชีอยู่แล้วก็มาแชร์เรื่องนี้ลงมาว่าขณะที่หลวงพ่อท่านเนี้ยท่านกำลังแกะสังฆทานที่โยมเอามาถวายวัดโยมบอกซื้อมาราคา150ทีนี้ปรากฏว่าพอแกะออกมาเนี่ยข้างในสังฆทานมันจะเหลืออยู่เท่านี้จริงๆนะครับมันจะมีน้ำอยู่2ขวดก็จะมีสบู่ซึ่งเขาก็คอนเฟิร์มว่าสบู่เนี่ยมันแตกๆอยู่ห่อหนึ่งแล้วก็มีเกลืออยู่ห่อหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นทูบชุดหนึ่งอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็จะมีฟองน้ำอยู่อันนึงเท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นกล่องกระดาษเปล่าแล้วก็ยัดเข้ามาถวายพระค่ะโอ้คุณหญิงบอกว่าทำแบบนี้ค่ะมันไม่น่ารักเลยคือพระท่านยังตกใจเลยนะคะก็สงสารทั้งญาติโยมที่ซื้อมาถวายท่านด้วยแล้วก็สงสารพระท่านที่โอ้ถวายมาแบบนี้แล้วมันแต่ละอย่างมันใช้ไม่ได้อ่ะแล้วแกะมาแล้วเป็นกล่องเปล่ามันก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะสำหรับคนถวายอะค่ะกล่องนั้นก็กล่องเปล่าอีกมันกลายเป็นว่าทำอะไรกันไปหมดนะข้าวของแพงขึ้นก็ฉวยโอกาสเอาเปรียบคนซื้อสังฆทานถังได้อะไรโอ้โหมันอีกเรื่องนึงนะครับจากที่อำเภอจตุรัสที่จังหวัดชัยภูมินี้ไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อตลาดคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยท่านไปซื้อทอดมันอยู่แถวๆตลาดที่อำเภอจตุรัสที่จังหวัดชัยภูมิเลยนะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปซื้อทอดมันกินที่ตลาดเนี้ยมันเกิดไปเจอเรื่องนี้ได้ยังไงอะครับวันก่อนเล่าไปให้ฟังแล้วนะครับเราเห็นเม็ดขาวๆอย่างเนี้ยฝังอยู่ในเนื้อเป็ดพะโล้จำได้ใช่ไหมค่ะแล้วรอบเนี้ยมันอยู่กับทอดมันซึ่งไอ้เม็ดขาวๆที่เราเห็นอยู่นี้มันคือไข่แมลงวันครับมันคือไข่แมลงวันครับมันไปอยู่ในทอดมันได้ยังไงอ่ะใช่ค่ะแล้วนี่มาเจอเอาชิ้นสุดท้ายอีกแล้วอ่ะคุณเอเห็นไหมคะมันเหลืออยู่ชิ้นเดียวค่ะคือกินไปหมดแล้วทั้งถุงที่ซื้อมาจากตลาดกินไปหมดแล้วค่ะคนที่ซื้อมาชื่อว่าคุณนัทนะคะคุณนัทบอกว่าเธอแวะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดในอำเภอจตุรัสชัยภูมิค่ะซื้อทอดมันกลับบ้านด้วยเพื่อเอามาทานกับคุณแม่ทานกับคุณแม่ได้สักพักสามีเธอกลับมาจากที่ทำงานก็มาร่วมวงทานด้วยทีนี้พอกินเข้าไปจนมาเหลือชิ้นสุดท้ายก็คือชิ้นที่หงายอยู่นี่ค่ะอีกชิ้นรองสุดท้ายเนี่ยอยู่ในปากเธอพอเธอเห็นชิ้นสุดท้ายที่มีสีขาวๆอยู่เนี่ยในจานเธอคายในปากของเธอออกมาดูคุณเอแล้วเป็นไงอ่ะมีเหมือนกันเฮ้ยมีเหมือนกันแต่ว่า มันละเอียดไปแล้วอะค่ะก็เลยถ่ายให้ดูไม่ได้อะนะคะคือมันแย่มากเลยนะฮะคือเคี้ยวไข่แมลงวันเนี่ยเหรอใช่ค่ะก็ปรากฏว่าแต่ละชิ้นที่กินไปก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะเธอบอกว่าเวลานั้นเนี่ยแทบจะอาเจียนออกมาแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่ากลืนเข้าไปแล้วนะคะทุเรศทุลังมากฮะไข่แมลงวันเอ้ยมันยังไงฮะแล้วคือไอ้ทอดมันปกติเวลามันทอดขายเนี่ยมันทอดแล้วมันขายเลยไม่ใช่ฮะมันร้อนๆแล้วแมลงวันมันจะมาไข่ได้ยังไงอ่ะคือเธอก็สงสัยว่าเนี่ยเอาของเก่ามาขายหรือเปล่าเออนั่นน่ะดิแล้วก็เอามาแพ็คหรือว่าทอดซ้ำให้มันดูใหม่อย่างนี้เหรอคะแต่ว่าสิ่งที่เธอกังวลคือเธอเนี่ยเพิ่งคลอดน้องค่ะคือเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะครับครับเธอให้นมลูกอยู่ด้วยเธอก็บอกว่าช่วงนี้ต้องสังเกตอาการอย่างดีเลยมันสกปรกนะแล้วคือถ้าเกิดกินเข้าไปมันจะไปฝังในตัวไหมมันจะเป็นแมลงบินอยู่ในนี่ไม่มีความรู้จริงๆแต่แค่เห็นแค่นี้ก็จะอ้วกแล้วครับพยายามติดต่อกลับไปที่ร้านด้วยนะคะก็ทักไลน์ไปแม่ค้ายังไม่ได้ตอบกลับค่ะไม่ตอบกลับอีกขอประทานโทษนะครับท่านที่ตื่นเช้ามาแล้วขณะนี้กำลังกินข้าวอยู่ลืมบอกไปที่รั้วริมถนนพระราม1นะครับปรากฏป้ามีคุณป้าคนใช้ได้เลยฮะมาขโมยหลอดไฟอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิดเด็ดไป25ดวงโอ้โหป้า
นี่ถือว่ามาถึงหน้าถ้ำเสือเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะอยากได้หลอดไฟหน้าถ้ำเสือก็ต้องมาบิดเอาอย่างเงี้ยโอ้ยอายุแก50แล้วนะฮะไม่รู้แกคิดยังไงมาเอาหลอดไฟที่เอาประดับรั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมันเป็นคลิปที่คนเขาถ่ายออกมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมล่าสุดมาทางพลตรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกตำแหน่งก็คือเป็นโฆษกของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับท่านออกมาอธิบายว่าพอมันเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจโรงพักปทุมวันทำอะไรไปบ้างนะครับคือเบื้องต้นค่ะทางตำรวจบอกว่าการก่อเหตุแบบนี้ค่ะมันเข้าข่ายความผิดในข้อหาลักทรัพย์เวลากลางคืนเพราะว่าตอนที่คุณป้าไปขโมยหลอดไฟมันเป็นช่วงเวลาประมาณ 20:20 นะคะของวันที่12มกราคมตำรวจบอกแบบนี้ยังไม่เข้าข่ายลักทรัพย์ของทางราชการที่ใช้ในสาธารณประโยชน์ซึ่งโทษเนี่ยจะสูงกว่าคดีลักทรัพย์ทั่วไปค่ะเพราะว่าหลอดไฟที่ขโมยไปเขาติดไว้เพื่อประดับตกแต่งเท่านั้นก็เลยยังไม่เข้าข่ายที่โทษสูงกว่านะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังผิดอยู่ดีค่ะครับโอ้โหนี่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงๆนะบิดไปตลอดไฟแล้วก็เหลือแต่ฝักเนาะ25ดวงเอาดิเอากับแกเลยฮะมีตั้งเยอะตั้งแยะไปบิดหน้าสถานที่แล้วจะจับตัวได้ไหมคะเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าใจว่าถ้าเกิดจะจับจริงๆจับได้จับได้ครับอีกเรื่องนึงนะครับหมวดของการอั้นไม่อยู่เมื่อวานเย็นๆปรากฏว่าพี่ท่านนี้ท้องแก่ครับแล้วปรากฏว่ามันจำเป็นต้องคลอดแล้วครับนี่ฮะไปดูหน่อยนะครับมาแล้วฮะท้องแก่จะคลอดลูกคนที่สองแต่ปรากฏมันยังไม่ถึงโรงพยาบาลนะที่เห็นอยู่นี่คือบนตุ๊กๆนะครับรถสามล้อหน้าโรงแรมซิตี้ที่ศรีราชาชลบุรีค่ะอันไม่ถึงโรงพยาบาลจริงๆนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณทางกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชามากๆค่ะถ้าไม่ได้พวกพี่ช่วยนี่ก็โหแย่แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ทิพารักษ์ค่ะอายุ21ปีเป็นคนนครราชสีมาแกเจ็บท้องแล้วก็ทนไม่ไหวอะค่ะลูกจะออกอยู่แล้วอะแล้วก็เลยต้องเนี่ยค่ะบนรถตุ๊กๆเลยนะคะได้ลูกชายคุณเอครับครับได้ลูกชายและร่างกายเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะเนี่ยนะตอนที่จังหวะเขาคลอดลูกเป็นลูกคนที่สองนะครับใช่ค่ะผู้ชมทีนี้ปรากฏว่าความที่มันจะปลายสัปดาห์จะต้นสัปดาห์แล้วนะครับคนแถวนั้นเขาก็ไปส่องเอาเลขทะเบียนรถใช่ค่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละดูเลขทะเบียนรถตุ๊กๆว่ามันคือเลขอะไรใช่ไหมว่าหวยจะออกไหมนะครับหวยออกวันไหนอะ16หรือเปล่า16ตรงกับวันครูรู้สึกจะเลื่อนไหมบอกจะเลื่อนนะจะเลื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนน่าจะเลื่อนเข้าใจว่าน่าจะเลื่อนนะครับอ่ะนี่คุณแม่คลอดลูกคนที่2ที่นนทบุรีเนี่ยครับมันมีวัยรุ่นปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอามีดมาฟันผู้หญิงอยู่บนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวท่านดูเรื่องนี้หน่อยนะครับจากคนใช้เฟซบุ๊กโคตรจะเฟซเลยว่ะนี่ชื่อเฟซบุ๊กเขานะครับโพสต์ภาพภาพหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่เห็นแล้วมันก็น่าตกใจอ่ะก็เขียนเอาไว้นะคะบอกว่าขออนุญาตอ่านตามนี้แล้วกันเขาบอกว่าพวกที่ทำผู้หญิงเก๋ากันมากนักหรือไงช่วยแหกตาดูกันก่อนได้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยมากันแค่3คนแต่พวกมึงเนี่ยมากันตั้ง6คนแล้วก็ถือมีดถือระเบิดเอามาด้วยไม่ได้มาเท่นะมาปาระเบิดใส่แบบเนี้ยเอามีดไล่ฟันพวกกูอีกคิดว่าเท่มากหรือไงเรื่องนี้ไม่ยอมแน่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบสงสารพ่อแม่ที่มีลูกเร็วๆแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ติดสถานที่ที่เกิดเหตุก็คือร้านย่างเนยบางบัวทองด้วยนะคะพอตอนเย็นเสร็จนักข่าวเราไปที่ลานจอดรถครับไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าลานจอดรถหลังตลาดวีฟู้ดมาร์เก็ตบางกรวยไซน้อยนะครับก็คือปรากฏไปเจอกับ3คนเนี่ยค่ะที่เป็น
ผู้เสียหายนะคะอายุ16ปีทั้งหมดค่ะเป็นนักศึกษาปวช.ปี1นะคะน้อง1ใน3คนเนี่ยเล่าบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่12มกราคมตอน5ทุ่มค่ะเธอกับเพื่อนเนี่ยเพิ่งเลิกงานก็มานั่งเล่นที่ลานจอดรถตอนนั้นมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน4กันมา1คันและอีกคันเนี่ยเป็นจักรยานนะคะขี่มาคนเดียวกลุ่มนี้มาพูดจาท้าทายแล้วก็หาเรื่องพวกเธอค่ะไปหาเรื่องเพื่อนผู้ชายของตัวเองด้วยที่ทำงานอยู่ที่ร้านย่างเนยเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มจากการปาระเบิด1ลูกไปที่ริมถนนเสร็จก็พากันขี่รถย้อนสอนหนีไปน้องผู้หญิงก็เลยคิดว่ามันคงไปแล้วใช่ไหมคะปรากฏมันย้อนกลับมาอีกค่ะตอนประมาณตีหนึ่งรอบนี้เนี่ยมากันทั้งหมด6คนหนึ่งในนั้นตะโกนกลับมาว่ามึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะตะโกนแบบนี้เธอกับเพื่อนก็ตกใจสิคะฝั่งนี้ทำไงรีบวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อเลย3ใน6คนถือมีดแล้วก็วิ่งไล่ตามค่ะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปข้างในร้านสะดวกซื้อเพราะว่าพวกมันเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดไงคะก็ตะโกนท้าทายเข้าไปในร้านอีกบอกแน่จริงออกมาสิคือเหมือนเธอก็หลบอยู่ในนั้นใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับท้าให้ออกมานะคะน้องผู้หญิง3คนไม่ได้ออกมาสักพักกลุ่มวัยรุ่นปาระเบิดอีกลูกค่ะก่อนที่จะขี่รถหนีไปพอพวกเธอกลับไปที่ลานจอดรถก็เจอว่ามอเตอร์ไซค์ไฟหน้านี่ก็แตกเหมือนกันเฮ้ยนักเลงจังอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยไปมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มนี้มาก่อนนะคะเพื่อนผู้ชายที่ทำงานอยู่ในร้านย่างเนยก็ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะเอามาทั้งมีดทั้งระเบิดนะมากัน6คนแล้วพวกเธอผู้หญิง3คนนะคะนี่ใช่ไหมที่บอกว่าไปหลบในเซเว่นนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่จากนนทบุรีแจ้งความแล้วนะคะที่สภ.บางบัวทองชลบุรีมันจะมีเคสของโจรขึ้นบ้านนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าขึ้นมาครั้งนี้ครั้งที่5ครั้งล่าสุดเนี่ยได้เงินไป 50,000 นะครับมันก็เป็นความที่เนี่ยท่านดูไปครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่5นะคะคือทุบประตูหลังบ้านค่ะแล้วก็พอจะให้มันเป็นช่องที่พอจะมุดเข้าไปในบ้านได้ลองดูนะคะเป็นช่องเล็กๆด้านล่างอะค่ะประตูไม้พอเข้าไปได้ปุ๊บก็เข้าไปรื้อค้นในห้องนอนชั้นล่างเอาไปทั้งโน้ตบุ๊กเอากระเป๋าเงินซึ่งในกระเป๋าเนี่ยก็มีบัตรต่างๆใช่ไหมคะมีใบขับขี่บัตรเครดิตมีแหวนไพลินแล้วก็มีพระเลี่ยมทองในกระเป๋าด้วยเจ้าของบ้านบอกเลยบอกว่าเป็นคนเดียวกันแน่ๆกับอีก4รอบที่เคยขึ้นบ้านมาก่อนหน้านี้อะค่ะรู้ได้ยังไงคือรอบล่าสุดเนี่ยคนร้ายไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนของบ้านเลยก็คือเอาแค่ชั้นล่างอย่างเดียวอะค่ะโดยเฉพาะห้องนอนเหมือนจะรู้ว่าชั้นบนของบ้านเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรเธอก็บอกรอบนี้เนี่ยโดนไปประมาณ 50,000 แต่ครั้งที่โดนหนักสุดก็คือครั้งที่3ครั้งนั้นเนี่ยคนร้ายเอาไปเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทนะคะทั้งเครื่องเพชรสร้อยทองแล้วก็เงินสดด้วยอะค่ะครั้งนี้ครั้งที่5ได้ไป 50,000 ใช่ค่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าครั้งที่3ไม่ได้ไปหลายแสนนะครับก็อยู่ยังไงฮะ5ครั้งเลยฮะก็ประมาณ 4-5 ครั้งแล้วอะค่ะแต่ครั้งที่แบบหมดเยอะที่สุดก็คือครั้งที่3ตอนนั้นยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดพี่คิดว่าน่าจะคนเดียวกันนะเพราะว่าชั้นบนเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยเพราะเขารู้ว่าชั้นบนไม่มีของมีค่าอะไรก็อุดอาดเหมือนกันเพราะขนาดว่าตรงจุดที่เขางัดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตั้งแต่ติดกล้องวงจรปิดมาประมาณ 5-6 ปีเนี่ยเพิ่งมีครั้งเนี่ยอีกอะรอบเป็นรอบตั้งแต่ติดกล้องวงจรปิดมาไงก็ขอให้คุณตำรวจช่วยเร่งตามให้ทีเนาะยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราเข้าใจอยู่ว่าคนมันต้องการเงินแต่มันก็แบบมาหลายครั้งเหลือเกินขอบคุณมากนะคะครับโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆ5ครั้งตำรวจศรีราชาครับตำรวจศรีราชานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีการเคลื่อนศพของท่านไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนจากห้องดับจิตหลังโรงพยาบาลตากสินแล้วก็จะมุ่งหน้ากับบ้านเกิดท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยที่โรงเรียนวังน้ำเย็นก่อนนะครับให้ท่านไปดูนี่อยู่ที่อำเภอบางประม้าที่สุพรรณนะครับคือเมื่อวานเขาเริ่มจัดสถานที่กันแล้วครับเดี๋ยวสถานที่ตรงนี้จะเป็นที่
สวดพระธรรมศพท่านไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับกลางเต็นท์กันแล้วเมื่อวานนี้คือภาพนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวจะใช้พื้นที่หน้าโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นตรงนั้นจะใหญ่พอที่จะรับความจุของแขกเรือที่จะเดินทางมาทั้งหมดเพราะว่าตรงนั้นมันจะกว้างถึง4ไร่นะครับตอนเย็นครอบครัวของท่านไวยพจน์เขาคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องของงานเนี่ยจะให้ทางท่านทศพลหิมพานต์คนนี้จะเป็นหัวแรงหัวเลี้ยวหัวแรงใหญ่ในการจัดงานนะครับได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพไปเรียบร้อยแล้วท่านทศพลก็บอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำให้กับคุณพ่อไวยพจน์เป็นครั้งสุดท้ายคุณทศพลเนี่ยเจอหน้าพ่อไวยพจน์ครั้งสุดท้ายวันที่13พฤศจิกายนคือวันนั้นเนี่ยท่านไวยพจน์บอกกับคุณทศพลบอกว่าพ่อปวดหลังคือเจ็บหลังคือมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราทราบพอคุยกับคุณทศพลวันนี้วันรุ่งขึ้นท่านไวยพจน์ก็เข้าโรงพยาบาลกระทันหันรักษาตัวดีขึ้นก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็อาการมาหนักอีกรอบหนึ่งเนี่ยวันที่10ธันวานะครับต้องกลับเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็มาต่อที่โรงพยาบาลตากสินกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับกำหนดการในวันที่14มกราคมก็คือวันนี้ครับทุกท่านเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่9โมงเช้าวันนี้เลยนะครับได้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงก็จะเริ่มนำร่างของท่านไวยพจน์ออกจากโรงพยาบาลตากสิน9โมงเช้านี้ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตากสินเนี่ยจะมีคุณไก่สัญญาพรนารายณ์จะมีคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองก็จะเป็นตัวแทนก็คือนำหน้าขบวนด้วยการจุดธูปเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของคุณพ่อไวยพจน์ให้ตามขบวนมามุ่งหน้ารถเข้าไปสู่วัดป่าเลไลที่สุพรรณบุรีไปวัดนี้ก่อนครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นวัดหลวงพ่อโตที่ท่านไวยพจน์ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะเคารพศรัทธาเป็นพิเศษก็ถือว่านำดวงวิญญาณของคุณพ่อไวยพจน์นั้นไปกราบสักการะหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยกำหนดการจะมาถึงวัน11โมงวันนี้11โมงจะมีพิธีแห่ศพท่านไวยพจน์จากวัดป่าเลไลก็ออกจากวัดป่าเลไลแล้วก็จะนำศพมาที่โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นก็จะมีศิลปินร้องเพลงของท่านไวยพจน์อยู่ในขบวนตลอดใช้เส้นทางเรียบคลองชลประทานวัดป่าบางลี่แล้วก็จะมาเลี้ยวขวาตรงสี่แยกมะขามล้มนะครับเพื่อที่จะวิ่งรถเข้าไปในโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นจะมีศิลปินขึ้นมาร้องเพลงบนรถสลับสับเปลี่ยนกันทำให้กับท่านไวยพจน์ในวาระสุดท้ายก็จะมีทั้งคุณออสโฟเอสคุณทศพลหินวพานแล้วก็คุณเสรีรุ่งสว่างก็รวมๆกันเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมากกว่าที่ผมเอ่ยจากนั้นก็มาสู่บ่ายโมงแล้วครับบ่ายโมงวันนี้เนี่ยทางคณะเจ้าภาพจะเปิดให้ทั้งศิลปินแล้วก็แฟนเพลงรวมไปถึงคนที่รักชอบพอกับท่านไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับเคารพนับถือท่านก็จะได้ร่วมพิธีรดน้ำศพท่านก็ตั้งแต่บ่ายมาบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงเย็นเข้าใจว่าวันนี้คนจะเยอะมากแล้วก็ช่วงห้าโมงเย็นก็จะเริ่มพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านจะมาเป็นประธานให้แล้วก็จะสวดเลยวันนี้ตอนประมาณสักทุ่มตรงนะครับนี่ซึ่งเมื่อวานนี้ต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าท่านขวัญจิตศรีประจันก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าออกมายอมรับออกมาพูดตรงๆว่าที่มีวันนี้ที่มีแม่ขวัญจิตวันนี้ก็เพราะท่านไวยพจน์เป็นคนสร้างเป็นคนเสนอแนะเป็นคนแนะนำเจียรนายจากเพชรที่มีคุณค่าให้มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็มีคุณแม่วันนี้ก็เพราะท่านไวยพจน์แล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ท่าน
คุณแม่ขวัญจิตปรากฏว่าได้ตั้งใจแต่งเพลงเพื่อที่จะให้ท่านไวยพจน์เดี๋ยวให้ท่านฟังสิ่งนี้นะครับพ่อไวยพจน์เพื่อแผ่ตลอดมาให้ที่อยู่อาศัยให้เงินทองทุกคำจะเอ่ยชื่อว่าน้องเพราะหนักหนาจะเดินทางไกลทางไกลในเวลาข้าวปลาอาหารหาให้น้องกินจะเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยรักษาหาหมอหายาไม่จบสิ้นพระคุณที่ก็มากกว่าฟ้าและดินเป็นพ่อคนที่สองต้องห่วงใยวันนี้ขอส่งย่อเป็นทั้งพ่อทั้งพี่ร้องและใจไม่ดีกลั้นร้องไห้ที่เคยสอนให้น้องเข้มแข็งมีแรงใจแต่ตอนนี้พี่หนีไปไม่อำลาที่ตรังเนี่ยมีเรื่องของสมาชิกสภาเทศบาลเขาอยากจะเอารถของเทศบาลไปขนเก้าอี้ให้กับนายตำรวจที่กำลังจะเกษียณอายุนะครับคนขับรถเนี่ยคือเขาไม่ยอมให้เพราะว่าคุณมาคุณไม่มีหนังสือราชการไอ้คนอยากจะได้รถบอกทำไมไม่ให้อ่ะมันไม่พอใจมันกระโดดถีบเขาเลยฮะโอ้โหหงายท้องหงายหลังแล้วก็หัวกระแทกด้วยค่ะนี่จะต่อยเขาซ้ำด้วยนะคะเนี่ยท่านเสื้อน้ำเงินนี่ก็กินข้าวเลยนะนั่งกินข้าวโนสนโนแคร์ดูแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคนที่มานี่ก็สอทอเนาะระดับสอทอเอาลงไปดูฮะพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับทางคุณขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าจังหวัดตรังนะคะก็ได้บอกว่ามอบหมายให้ทางศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องไปแล้วค่ะซึ่งก็มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนนะคะว่าสทแมวค่ะสทที่อยู่ในภาพค่ะก็กระทำการจริงนะคะใครผิดก็จะว่าไปตามผิดค่ะก็จะต้องถูกดำเนินคดีไปแต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะส่วนตำรวจสภ.ห้วยยอดบอกว่าหลังจากที่ทางผู้เสียหายซึ่งก็คือคุณลุงออสนะคะลุงออสเนี่ยเป็นพนักงานขับรถทางลุงออสเนี่ยไปแจ้งความก็เลยมีการลงเลขคดีเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเรียกตัวสท.แมวมาให้ปากคำค่ะเราในแรกไหมนั่นเลยก็ยังต้องเดี๋ยวก็ว่าปากก็ฝากท่านหมอฝากตึ้งกี่เก๊ก็เลยแต่ก็ไม่กดเฉยเพียงน้อยได้นั่นเราก็เลยจะรายจ่ายเรามันเราไปล่าแล้วไม่มีนังตึ้งครับผู้ประกอบการย่าตึงลงคิดตอนนั้นว่ามันต้องปิดระเบียบแน่นอนครับตึงนั่งจะเกิดเด็ดแล้วนี่มีใครมาคุ้มคู่มีใครมาเล่งปืนมั้งนี่แต่คุ้มคู่ไอ้เราจะงานอย่างเดียวตึงนั่นเราก็บอกแล้วอ้ามต่ำก้าวแต่ต่ำก้าวคือตัวทำไมต่ำก้าวก็ไอ้สมานโตลุงออสแกก็ทำตามระเบียบนะคะพอไม่มีหนังสือมาแกก็ไม่ได้ให้กุญแจรถไปไงคะแต่กลายเป็นว่าถูกมาขู่ว่าจะให้ลุงเนี่ยออกจากงานด้วยนะคะแล้วตอนนี้ลุงก็บอกว่ากังวลในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองอะค่ะถีบลงได้ไงลุงแกก็แก่ละคือคนถีบคนแก่แบบนี้ได้เนี่ยคิดดูอารมณ์เลยเดี๋ยวจัดการนะครับตำรวจห้วยยอดครับแจ้งความไปแล้วนะครับเดี๋ยวสทแมวจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ที่หนองคายเนี่ยมีเรื่องของลูกคนหนึ่งชื่อว่าธนงศักดิ์อยู่ๆก็ออกมาบอกว่าตัวเองฆ่าแม่เฮ้ยแล้วมาบอกตัวเองฆ่าแม่คนเขาเข้าไปดูตำรวจก็เข้าไปดูเขาก็เฮ้ยฆ่าเปล่าอ่ะคือแต่แม่ตายในห้องน้ำแต่ว่าทำไมมันไม่มีรอยอ่ะรอยบีบคอก็ไม่มีอ่ะมีดจะแทงจะฟันอะไรก็ไม่มีรอยแล้วมาอยู่ๆออกมาบอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าแม่นี่กลายเป็นในความตกใจก็จะเป็นความงงแต่ว่าทีเนี้ยธนงศักดิ์ที่เป็นลูกนะครับเป็นลูกของป้าสมุทรเนี่ยนี่ดมกาวด้วยดมกาวด้วยครับญาติบอกว่าญาติก็บ้านอยู่ข้างนะฮะบอกว่าปกติเนี่ยคุณป้าสมุทรคือแกก็จะออกมาช่วยลูกสาวทำสวนทีนี้ก็ไม่ได้ออกมาวันเนี้ยเสร็จทีนี้ช่วงบ่ายสามแล้วครับจะเย็นแล้วธนงศักดิ์วิ่งมาบอกว่าให้เข้าไปดูแม่หน่อยเพราะว่าผมฆ่าแม่ในห้องน้ำอ่ะนี่เรื่องนี้แม้กระทั่งตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาศพป้าสมุทรไปตรวจสภาพศพใช่ค่ะเพราะว่าทางตำรวจก็ยังบอกว่าตอนนี้สรุปไม่ได้เลยด้วยการที่มันไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าบาดแผลที่ตัวของป้าสมุทรด้วยนะคะก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าการที่นายธนงศักดิ์เนี่ยอ้างว่าฆ่าแม่เนี่ยจริงไหมอะค่ะแต่เบื้องต้นก็ควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะแน่นอนว่าก็เจอสารเสพติดนะคะก็เลยแจ้งข้อหาแรกไว้ก่อนเลยคือเสพยาค่ะคือแต่ป้าสมุทรท่านเสียชีวิตแน่ๆอยู่แล้วครับแต่นี่คือบอกว่าฆ่าแล้วฆ่ายังไงทำไมไม่มีรอยอะไรเลยหรือเมายาหรือไงฮะน้องเจนไม่แน่ใจแต่มันไม่มีรอยได้ยังไงเหรอตายยังไงต้องรอการชันสูตรค่ะที่ปทุมธานีครับมีเรื่องของรปภ.นี่โมโหหัวหน้าคือไปสั่งพักงาน2รอบรอบแรกโดนไป7วันในรอบ2โดน10วันลาออกเลยไม่ทำละพักกัน2รอบแบบนี้พอมันลาออกเสร็จมันย้อนกลับมาแทงเลยไอ้แทงคนพักงานมันตายดิครับจะเหลืออะไรฮะในบริษัทสหการประมูลที่ธัญบุรีปทุมธานีนะครับแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ผู้ช่วยหัวหน้ารปภ.ก็คือท่านลุงนภาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าคนก่อเรื่องที่มาแทงหัวหน้ารปภ.จริงๆนิสัยมันไม่ดีอยู่แล้วครับเป็นคนก้าวร้าวแล้วก็มีความคิดที่มันเป็นหัวรุนแรงอยู่แล้วแล้วเวลาเข้ากะกลางวันก็ยังหลับอ่ะนึกออกไหมค่ะให้เข้ากะกลางวันคุณยังหลับได้กะกลางคืนไม่เหลือแล้วฮะแทบจะไม่ได้เดินตรวจยามตรวจอะไรทีเนี้ยตัวผู้ช่วยหัวหน้าก็เลยบอกหัวหน้าบอกว่าไปเตือนลูกน้องหน่อยทีนี้คุยไปคุยมาพักงานให้หยุด7วันต่อมา10วันเขียนใบลาออกวันก่อนเนี่ยครับแล้วบอกเดี๋ยวเจี๊ยบระวังตัวเจี๊ยบคือหัวหน้ารปภ.บอกระวังตัวที่แรกก็นึกว่าคนมันโมโหเพราะเนื่องว่าถูกพักงานไม่ใช่ครับย้อนกลับมาจริงๆครับวิรุฒศรีสุขนี่ย้อนกลับมาแทงหัวหน้ารปภ.หัวหน้าตัวเองตายเลยและลักษณะคือกระหน่ำแทงเลยนะคะเพราะว่าตามร่างกายเนี่ยมีแผลทั้งสิ้น 17-18 แผลค่ะคือทั้งตัวเลยนะคะแค้นมากค่ะถูกสั่งพักงานเนี่ยผู้ตายคือลิขิตเลิศปรีชาอายุ49ปีนะคะสภาพคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนนะคะรองสืบสวนสภ.ธัญบุรีบอกว่าตอนนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวๆหมู่บ้านเอื้ออาทรได้รับแจ้งว่าคนร้ายเนี่ยไปก่อเหตุแทงคนในสหการประมูลค่ะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีมานะคะทางคลอง9ทีนี้ก็เลยสังเกตรถคนร้ายค่ะแล้วก็เห็นเขาเข้าไปในหมู่บ้านเอื้ออาทรพยายามจะขี่รถไล่ตามแล้วนะคะแต่ตามไม่ทันคนร้ายเลยหนีไปได้ค่ะแล้วข้างๆมันเป็นกำแพงหมดเลย
พักกันอีกสักครู่เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือกันต่อครับฉันมาดูเรื่องของในพรานที่ไปฆ่าเสือโคร่ง2ตัวในเขตอุทยานทองผาภูมิที่กาญจนบุรีชำแหละเนื้อและหั่นมากองเป็นเหมือนเนื้อแดดเดียวถลกหนังมันแขวนล่าสุดมากลุ่มในพราน4คนปรากฏก็มีการประสานนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็เข้ามามอบตัวเรื่องนี้ยังไม่จบฮะทุกท่านดูครับแล้วมันจะมีเงื่อนงำต่อไปให้ดูอีกต่างหากด้วยอะไรกันเงื่อนงำคือตั้งต้นตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงครับตำรวจที่โรงพักทองผาภูมิเนี่ยเป็นการนำของผู้กำกับทองผาภูมินะครับก็เอารถตู้ไปรับตัวผู้ต้องหาที่เป็นนายพราน4คนนี้ที่ตำบลปีล็อกคือมันเป็นข่าวมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่การฆ่าเสือโคร่ง2ตัวเนี่ยปรากฏมันก็มีแรงกดดันไปที่คนร้ายมันก็ทนไม่ไหวครับประสานมาที่นักการเมืองท้องถิ่นขอมอบตัวแต่จะขอมอบตัวกับตำรวจโรงพักทองผาภูมินะแทนที่จะมาที่ปีล็อกไม่ใช่อ่ะที่เกิดเรื่องคือเขาไปขอมอบตัวที่โรงพักทองผาภูมิทองผาภูมิก็ประสานมาที่ปีล็อกสถานที่เกิดเหตุสรุป4คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีคนไทย2ส่วนอีก2เนี่ยเป็นต่างด้าวคนแรกคือนายกูกือคนนี้ไม่ใช่คนไทยฮะแต่ถือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยไอ้บัตรเนี้ยคือเขาจะออกให้กับต่างด้าวที่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ว่ายืนยันว่าคุณไม่ใช่คนไทยคนที่2ชื่อว่าจอแห่งนี่ก็เช่นเดียวกันถือบัตรคนไม่มีสัญชาติเหมือนกันอายุ38ปีคนที่2นี้คนแรกอายุ37คนที่3เนี่ยชื่อว่าสุภชัยเป็นชาวบ้านที่ตำบลปีล็อกทองผาภูมิอายุ34ปีแล้วก็คนสุดท้ายที่มามอบตัวเมื่อวานคนที่4คือรัชชานนท์อายุ30ปีเป็นน้องชายของสุภชัยทีนี้เนี่ยแนวทางการสอบสวนเรื่องนี้ครับผู้ต้องหา4คนเขาอ้างเบื้องหลังว่าทำไมเขาต้องฆ่าเสือคำถามคือคุณมีเหตุจูงใจอะไรทำไมคุณต้องมาฆ่าเสือโคร่งคือเขาบอกพวกเขามีอาชีพเลี้ยงวัวก็เป็นชาวบ้านปกตินี่แหละเวลาเลี้ยงวัวก็จะเอาวัวเข้าไปเลี้ยงในป่าลกๆปรากฏไอ้2เดือนผ่านมานี้เนี่ยเสือโคร่งมันย่องเข้ามากัดวัวมากินวัวตายไป20ตัวผมไปดูข้อมูลจริง24ตัวเขาบอกตายเกลี้ยงเลย2เดือนเสือโคร่งมันลงมานี่ก็แค้นวัวตายก็หาวิธีที่มันจะฆ่าเสือวางแผนขุดหลุมพอได้หลุมใหญ่พอประมาณแล้วก็เอาไอ้ซากวัวที่เสือกัดตายเนี่ยโยนลงไปในหลุมล่อให้เสือมาปรากฏพอเสือมาจากกลิ่นวัวมันก็ตกลงไปในหลุมพอตกลงไปในหลุมเสร็จเอาปืนซัดเข้าหัวมันหลายวันนะฮะระดมยิงใส่เสือจนตายซึ่งก็ไปพ้องกับนายสัตวแพทย์ของกรมอุทยานครับเข้าไปพิสูจน์ซากเสือโคร่ง2ตัวนี้เบื้องต้นมันได้รายละเอียดมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเคยเสือตัวแรกก่อนไอ้ตัวแรกเนี่ยมันโดนยิงเข้าที่หัวกะโหลกนับรูกระสุนที่หัวกะโหลกมันมีอยู่2นัดนะนี่ตัวแรกไอ้ตัวที่สองเนี่ยพอไปไล่ดูที่หัวกะโหลกปรากฏไอ้ตัวนี้โดน4เม็ดตายโดนยิงเข้าหัวตายคาที่ทั้งสองตัวเข้าใจว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้จะอ้างขึ้นหรือเปล่าว่าเขาบอกเขาแค้นเสือที่มากัดวัวเพราะถ้าเกิดแค้นจริงเวลาฆ่าเสือมันยิงตายมันก็น่าจะจบนะโอ้โหนี่ถลกหนังกลางเป็นแผ่นสวยงามมันแค้นยังไงอ่ะมันถลกออกมาซะสวยพร้อมขายขนาดนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับคือเขาไปเจอปืนลูกซอง
แบบ5นัดยี่ห้อวินเชสเตอร์แต่ไอ้กระบอกเนี่ยที่มันมีปัญหาคือว่ามันเป็นของทางราชการมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุที่เราให้ท่านฟังมันก่อนว่ามีคนโทรมาขอว่าขอคืนปืนกระบอกนี้ได้ไหมเป็นของเจ้าหน้าที่อ่ะผู้ต้องหายอมรับครับว่าไอ้ปืนกระบอกนี้ยืมเพื่อนมาครับปืนยืมเพื่อนครับท่านไปยืมจากเจ้าหน้าที่อปพร.คนหนึ่งมาบอกจะเอามาป้องกันตัวเท่ากับเบื้องต้นนะครับที่เขาจะมีการแจ้งข้อหากันเนี่ยจะต้องโดนข้อหาหนัก4ข้อหาหนักก็จะเป็นไปตามกฎหมาย2ตัวตัวหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะทำสำนวนนี่หน้าที่ตำรวจพอเสร็จก็จะส่งไปที่อัยการทองผาภูมินำสู่การฟ้องสู่ศาลข้างบนอีกทีแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเจาะลงไปลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งคุณผู้ชมครับการที่คนร้าย4คนเข้ามามอบตัวเนี่ยมันดูเหมือนมันจะจบแล้วใช่ไหมฮะแต่จริงๆไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบคดีมันมีเงื่อนงำครับเงื่อนงำอะไรอ่ะเงื่อนงำแรกครับคุณผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุดที่เขาเข้าไปยึดซากเสือคือเขายืนยันกับลูกตาเขาว่าเขาเห็นมีคนร้ายเนี่ย5คนแต่มามอบตัวแค่4เท่ากับมันยังน่าจะเหลือคนร้ายอีกคนนึงที่ยังไม่ถูกจับแต่พอไปสอบปากคำคนร้ายเนี่ยเมื่อวานเขาสอบแบบแยกเลยนะครับแยกห้องสอบ4คนเนี่ยคนร้าย4คนยืนยันบอกว่ามีแค่4คนลงมือกันแค่4คนไม่มีคนที่5นี่ไงไอ้คนที่5นี่ใหญ่ขนาดไหนที่4คนนี้เขามาปกป้องอ่ะให้การไม่ตรงกันครับบอกมีแค่4พวกผมทำกันเองคนที่5ไม่มีปกป้องคนที่5ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เห็นว่าตอนบ่าย2นะครับรองผบ.ตร.แล้วก็กรมอุทยานจะร่วมแถลงข่าวร่วมกันเบื้องต้นน่าจะมีความชัดเจนเรื่องไอ้โม่งคนที่5เนี่ยนะครับว่าสุดท้ายเป็นใครกันแน่แล้วใหญ่ขนาดไหนมีอิทธิพลขนาดไหนที่ทำให้4คนนั้นสามารถคีกันปกปิดเงื่อนงำที่2เรื่องปืนลูกซองหลวงครับปืนหลวงครับที่ตกในที่เกิดเหตุแล้วก็คนร้ายอ้างบอกยืมเพื่อนมายืมเจ้าหน้าที่อปพร.มาเนี่ยข้อพิรุธคือตามขั้นตอนคนที่เบิกปืนหลวงมาเนี่ยปืนของทางราชการมาใช้จริงๆโดยปกติมันต้องเก็บอย่างดีแล้วมันต้องห้ามคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถืออยู่แล้วเพราะปืนหลวงห้ามถือเด็ดขาดอยู่แล้วคำถามคือว่าให้ยืมได้ไงอ่ะคนยืมคือใครครับพูดหันลำกล้องเลยนะคนเดียวเลยแล้วมันจะไปทำนี่ทำไมไม่ไปทำนี่หรือคนที่เป็นเจ้าของปืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นอปพร.เนี้ยหรือไงคือปืนของทางราชการที่ตกในที่เกิดเหตุแนวทางการตรวจสอบเนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับคือเดี๋ยวตำรวจต้องไปเรียกตัวเจ้าหน้าที่อปพร.คนที่คนร้ายอ้างว่าไปยืมปืนคนนี้มาเนี่ยจากนั้นก็ต้องมีการตรวจคราบขม่าวดินปืนมาเทียบลายนิ้วมือแฝงบนปืนพิสูจน์ทราบให้รู้ว่าอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าในส่วนของหน้าที่ของฝ่ายปกครองก็ต้องเดินหน้าไปสอบตั้งแต่ขั้นของการเบิกปืนจนมาถึงคนที่ครอบครองคนสุดท้ายคนที่ถือคนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนการเช็คมันมีอยู่ปืนเป็นของฝ่ายปกครองจริงไหมปืนหลวงจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นปืนหลวงจริงเบิกตามระเบียบหรือเปล่าหรือแอบเอาออกมาถ้าเกิดเบิกตามระเบียบไปไล่เส้นทางอีกเบิกไปแล้วใครถือคนสุดท้ายอีกใช่ไหมฮะนี่มุมของการสืบสวนสอบสวนมันต้องไปอย่างนั้นอีกนะครับเพราะนี่มันทรัพยากรป่าไม้แล้วมันเคยใหญ่โตกันมาทีนึงจากเสือดำใช่ไหมนี่เป็นเสือโคร่งแล้วถึง2ตัวแต่ในมุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็รักษาสัตว์ป่า
รัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาเมื่อวานออกคำสั่งมา2ส่วนคำสั่งส่วนที่1เนี่ยคือสั่งให้ไปตามคดีเสือโคร่งก็บอกโอเคไปจับมาแล้วก็ไปจัดการคนที่ทำผิดให้ถึงที่สุดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติปกติคำสั่งที่2สั่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนให้ถี่ขึ้นไม่ให้คนมาตัดไม้ไม่ให้คนมาล่าสัตว์เพิ่มความเข้มงวดนี่ท่านสั่งมาหลวมๆ2สั่งภาพกว้างแต่ถ้าเกิดเราไปดูไอ้ปัญหาเรื่องของการฆ่าสัตว์ป่าแล้วก็ไปตัดไม้ในป่าเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3เหตุผลนะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยคือ1งบประมาณไม่มีไม่มีเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีคนและ3คือไม่มีปืนเจ้าหน้าที่ไม่มีปืนอันนี้ก็เพิ่งทราบนะครับว่าเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปออกไปลาดตระเวนกันในป่าเนี่ยถ้าเกิดไป5คนนี่เขาจะมีปืนแค่2กระบอกน้องเจนไป5คนแต่มีปืน2กระบอกเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าไอ้ปืน2กระบอกนี้มันต้องคุ้มครองคนไม่มีปืนอีก3คนจะสู้คนร้ายไหวมั้ยล่ะถ้าเกิดภาครัฐมีนโยบายอยากจะปกป้องผืนป่าจริงอยากจะคุ้มครองสัตว์จริงแต่ไม่เพิ่มเงินไม่เพิ่มคนไม่เพิ่มเจ้าหน้าที่แล้วไม่เพิ่มปืนเจ้าหน้าที่ระดับทำงานปฏิบัติการที่มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงนี่ส่วนหนึ่งแนวทางการสืบสวนเดี๋ยวเดินไปนะครับนี่ก็จะถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานมีภาพของน้องผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแล้วก็ผมเห็นก็ยังตกใจว่าเธอไปทำศัลยกรรมมีท่าไหนไม่ทราบอะหน้าสวยๆกลายเป็นพังเละเทะหมดเลยฮะแต่คนสวยกลายเป็นคนไม่สวยอะมันเกิดจากความผิดพลาดจากการทำศัลยกรรมขนาดตัวเธอยังบอกเลยค่ะบอกว่าไม่มีฉันในวันนั้นอีกแล้วคือเธอเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือภาพเก่าของเธอสวยจริงๆนะครับผมเห็นแล้วทำไมมันเกิดจากอะไรทำไมถึงไปอย่างนั้นครับนี่คือน้องเพลงค่ะเนี่ยนี่คือภาพเก่าขอโทษเดี๋ยวให้ดูภาพเก่าของน้องนะครับซึ่งภาพนี้เราจะเห็นเลยว่าคือโครงหน้าน้องจะเป็นโครงหน้าเล็กๆใช่ไหมเป็นคนผิวขาวโครงหน้าเล็กๆก็จะสวยน่ารักอ่ะค่ะแล้วยังไงต่อคือเธอเนี่ยไปที่คลินิกแห่งหนึ่งอยากจะสวยขึ้นนะเนาะผู้หญิงทั่วไปก็เลยไปที่คลินิกไปฉีดฟิลเลอร์ค่ะไปฉีดที่คลินิกนี้เนี่ย2ปีที่แล้วนะคะฉีดครั้งแรกเลยก็จ่ายไป 80,000 กว่าบาทค่ะไปฉีดที่ไหนบ้างเธอบอกเธอฉีดที่ใต้ตาร่องแก้มขมับแล้วก็ที่หน้าค่ะหลังจากฉีดปรากฏว่ามันเริ่มมีอาการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นที่ใบหน้านะคะใต้ตาเนี่ยเป็นรอยแดงใบหน้ามีตุ่มนูนแดงเนี่ยขนาดเท่ากับเหรียญบางจุดนะคะจมูกบวมช้ำแก้มทั้งสองข้างก็แข็งอะค่ะบวมแล้วก็แข็งด้วยยิ้มเนี่ยแทบไม่ได้เลยทุกอย่างมันลามไปหมดไม่ใช่เท่ากับว่าแก้มตึงไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมคือมันก็ตึงด้วยส่วนหนึ่งอะนะคะแล้วมันก็กลายเป็นผื่นเป็นผดแบบนี้เป็นรอยนูนๆแดงจ้ำๆอะค่ะเธอโอ้โหคือแทบจะไม่มีเขาโครงของคนเดิมเลยอะค่ะเธอบอกว่าเคยเรียกกันว่าเพลงคนสวยตอนนี้กลายเป็นเพลงคนอัปลักษณ์แล้วค่ะเงินที่จะใช้รักษาก็ไม่มีแถมตอนนี้กลายเป็นซึมเศร้าด้วยเพราะว่าด้วยความอายเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้ออกไปเจอใครไม่เข้าสังคมไม่เล่น Facebook ไม่ได้เจอหน้าแม้กระทั่งเพื่อนๆค่ะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แมสเนี่ยเวลาออกไปไหนมาไหนมา2ปีแล้วส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องด้วยนะคะมีลูกค่ะแต่เธอบอกว่าแม้แต่ลูกก็ยังไม่อยากจะวิดีโอคอลหาเลยเพราะว่าลูกเคยถามบอกว่าแม่หน้าแม่ไปโดนอะไรมาตอบไม่ได้ไงคะเอาละบอกว่าทุกวันนี้เธอต้องกินยาด้วยซึมเศร้าจิตตกทีนี้พอฟังเรื่องของเธอมาเนี่ยเห็นใจเกิดความรู้สึกเห็นใจเธอว่าคือจากคนที่หน้าตาสะสวยอย่างเมื่อสักครู่นี้มีคนทักแน่นอนไปอย่างเงี้ยมีแต่คนมองไปเดินห้างเดินอะไรแล้วอยู่หน้าแบบนั้นเนี่ยมันคือเจ้าตัวเองรับไม่ได้ทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วใครทำเธอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอทางคุณหมอค่ะก็ได้วินิจฉัยบอกว่าเนื้อที่หน้าของเธออ่ะมันเป็นซิลิโคนคือซิลิโคนเนี่ยเอาออกจากหน้าแล้วแต่หมอสรุปว่ามันเกิดจากซิลิโคนเหลวค่ะยังไงมันทำยังไงเขาบอกแบบนั้นนะสรุปแบบนั้นแล้วเธอก็เลยไปแจ้งเรื่องที่สำนักงานใหญ่ของคลินิกบอกว่าเขาใช้ทุกอย่างเป็นของแท้นะของที่ฉีดให้เธอเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้เธอไปทำอย่างอื่นมาหรือเปล่า
ไปทำที่อื่นมาหรือเปล่าแล้วก็เสนอเงินชดเชยให้เธอ 8,000 บาทคุณเอ 8,000 บาทแต่เธอบอกว่าเธอหมดค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยแสนกว่าบาทค่ะหมดไปแล้วใช่ไหมหมดไปแล้วค่ะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วเอาไงกันต่อเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอก็เลยมาโพสต์ให้รู้ว่าเธอเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะแต่เธอแค่เก็บเนื้อเก็บตัวเพราะว่าเธอกำลังเผชิญสิ่งนี้อยู่ถึงขั้นว่าบางจังหวะนี่อยากคิดฆ่าตัวตายเลยนะคะเข้าใจความรู้สึกอะไรครับคือจากคนหน้าแบบหนึ่งแล้วก็มาเจอหน้าแบบนี้มันก็เคยส่องกระจกและภูมิใจในหน้าตัวเองนึกออกใช่ไหมแล้วอยู่มาเฮ้ยมันที่ไหนเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคลินิกไม่ได้บอกค่ะแล้วความรับผิดชอบยังไงก็ไม่ได้ยังไม่ได้คงจะได้มีตามรายละเอียดไหมท่านได้ดูนะครับสัญญกรรมใช่ไหมจนเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพักครับพักครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือกันต่อครับดื่มไม่ขับอยากให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากสสส.ช่วงนี้ข้าวของหลายอย่างแพงไก่ไข่แพงหมูแพงนะครับปรากฏว่าใน TikTok เนี่ยมีท่านหนึ่งชื่อว่าพิษณุรักษาผลนะครับไปโพสต์คลิปของน้องเดียวน้องเดียวเนี่ยจะบอกว่ามือหนังตะลุงเด็กที่ฝีไม้มือนี่สุดยอดปรากฏในหนังตะลุงเนี่ยที่น้องเดียวทำการแสดงก็มีการถามไปที่นายกว่าถ้าเกิดหมูแพงเนี่ยท่านนายกจะช่วยยังไงได้ว่างั้นนะอันที่นี้เดี๋ยวต้องตั้งใจฟังหน่อยเพราะเป็นภาษาปากใต้นะครับรู้กินเองอะไรที่แพงอ่ะตอนนี้หมูแพงอ่ะทำไมไม่ปลูกประจิตน้อยปลูกหมูลาวที่ต่อไป1ครัวเรือนเลี้ยงหมูไว้1ตัวไม่ต้องไปซื้อหมู1ตัวเลี้ยงไว้กินเอง1ครัวเรือนเข้าใจมั้ยไอ้โลแกงกิโลนี่ครับไอ้ที่เหลือก็เธอพอดีทีแกงดิทีเหลือก็ทำแผลไว้ก็รู้ว่ารอลงแล้วมั่วแค่เดินปลูกวงอยู่นี่แล้วเศรษฐกิจพอเพียงเรามีที่ดินไม่ต้องมากเราทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่นะสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ดีที่สุดมีทั้งนาข้าวมีทั้งเล้าหมูเล้าไก่เรามีทั้งพื้นที่ที่เราจะเพาะปลูกคืออยู่แบบพอดีอย่าไปพุ่งเพ้อมากมายดิอะไรที่ราคามันแพงไม่ต้องซื้อเราปลูกไว้กินเองเลยปลูกไว้กินเองอะไรที่แพงอ่ะตอนนี้หมูแพงอ่ะทำไมไม่ปลูกคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าแต่ละวงการแต่ละวงการนี่ออกมาสนุกสนานกันเลยนะค่ะนี่วงการหนังตะลุงโดยน้องเดียวไม่ต้องไปซื้อนะตัวละครปรากฏไปถามท่านนายกรัฐมนตรีหมูแพงทำไงก็ให้ไปปลูกหมูสิว่าถือเอาพอดีทีแกงดิทีเหลือก็ทำแผลไว้นะกินทิ้งกิโลนึงก็เชือดมาแล้วก็ทำอาหารส่วนไอ้ที่เหลือก็ทำแผลไว้นี่ก็จากน้องเดียวนะแต่จริงๆเนี่ยมันไปจนถึงบางคนน่าเกลียดเพราะมีหมูบดตอนหลังพอหมูแพงเนี่ยเอาไก่มาผสมนะท่านดูฮะแล้วคือผสมแบบหยาบคือมันไม่ทำไก่ให้มันละเอียดมาเป็นหนังเป็นชิ้นๆน่ะผสมกับหมูขายกับชาวบ้านอ่ะบอกว่างานไม่เนียนเลยอ่ะจะมาปนทีก็โอ้โหมาเป็นหนังเป็นชิ้นแบบนั้นเลยอะค่ะเอามาผสมกันนะคะยังไงอ่ะโอ้โหเอาหนังมาด้วยจะบดให้ดีหน่อยก็ไม่ได้นะคะทางคนโพสต์บอกหลายความเห็นบอกว่าจริงๆหมูบดผสมไก่เนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าที่เจ็บใจก็คือเจอหมูบดผสมไก่แต่ว่าขายราคาหมูล้วนเนี่ยสิอันนี้เจ็บใจทางเพจก็ฝากเตือนค่ะบอกว่าใครจะซื้อหมูบดช่วงนี้ก็ดูกันดีๆหน่อยละกันซื้อร้านที่ดูมีความน่าเชื่อถือซื้อร้านประจำก็แล้วกันไม่อย่างนั้นอาจจะเจอสิ่งนี้นะคะมีเวลาเหลืออยู่สักประมาณ1นาทีไม่รู้เพลงนี้เนี่ยเขาแต่งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าทำไมมันฟังดูแล้วมันบรรยากาศมันเข้ากับเวลานี้มากช่วงนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้นะครับเป็นการปิดรายการนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นการปิดรายการลุงตื่นหรือยังครับลุงตื่นหรือยังถ้าเกิดลุงตื่นแล้วอยากจะให้ลุงลองฟังดู
เสียงพี่น้องภาคเหนือลาด้วยคลิปนี้และเช้าตรู่วันจันทร์ขันข่าวเช้าตรู่สวัสดีสวัสดีค่ะลุงตู่ครับสวัสดีครับลุงครับลุงจ้อยหมู่ผมได้พองกองจ้อยได้บัดได้กับบอกมาสักกำลุงตู่ครับบัดเดียวหมู่ผมใกล้ตายแล้วครับก็เพราะลุงตู่สั่งฮื้อปิดผับปิดร้านอาหารปิดครับบาร์หมดเลยโควิดมา 2-3 ปีก่อนผมกับละอ่อนนั้นจำแม่นสั่งงดงานบันเทิงงานรื่นเริงงานสี